มันก็ต้องใช้เทียนครับพี่ใช้เทียนเทียนแล้วก็มันจะมีไอ้ผึ้งขาวๆนะครับต้องแกะมือครับแกะมือครับอ๋ออะไรเนาะสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดสะพานสีบ้านขมิ้นนะครับสกลนครพอดีว่าเมย์อยากเห็นขั้นตอนการทำปราสาทผึ้งก็เลยพาน้องเมย์มาก็เพื่อนก็กำลังพอดีเลยจะ5โมงแล้วจะเลิกงานพอดีเหลือเวลาอีกนิดหน่อยแต่มาดูก็งานถือว่าได้เยอะแล้วนะผมตอนนี้คือมีโครงมีอะไรแล้วพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณ 5-60% นะครับ 5-60% ครับอ๋อในส่วนนี้คือส่วนของอะไรครับตัวประสาทครับตัวประสาทอ๋อแล้วอันนี้คือเป็นแบบเป็นพิมพ์ใช่มั้ยครับครับใช้แม่พิมพ์ครับใช้แม่พิมพ์ทํามานานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วครับประมาณกี่เดือนประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับ2เดือนครับโอ้ใช้ระยะเวลานานมากเลยครับคือใช้เทียนหมดเลยครับใช้เทียนหมดครับข้างนอกแล้วข้างในก็เป็นโครงไม้เป็นโครงไม้ข้างในแล้วก็หล่อแม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นลวดลายแล้วก็มาค่อยมาติดครับครับอันนี้ก็คือเป็นปราสาทผึ้งปราสาทนี่คือมีที่มาที่ไปนะครับว่าเป็นปราสาทอะไรบุญละครับอ๋อครับปราสาทของเทวดาครับจำลองขึ้นมาครับปราสาทของเทวดาครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆหนึ่งขั้นตอนการทำขอเนื้อเพิ่นกินข้าวที่นี่นี่แม่พิมพ์โอ้นี่ไงแม่พิมพ์แม่นี่เป็นแม่พิมพ์นะครับตรงนี้เป็นครุฑโอ้นี่ไงนี่อ๋อนี่เป็นครุฑเป็นครุฑอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพระนารายณ์เป็นครุฑแล้วก็มีครุฑอยู่ข้างล่างนะครับเป็นพิมพ์หมดเลยเนาะเป็นพิมพ์งานพิมพ์ถ้าปั้นนี่น่าจะยากเพราะเยอะมากนี่ฮะ FC เป็นงานแกะมันพิมพ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็นำไปติดนั่นคือ 50-60% ทำมา2เดือนใช้เวลา2เดือนก็มียอดปราสาทด้วยอ๋อนี่เป็นลายกระหนกมั้ยอันนี้เป็นลายกระหนกลายกระหนกสวัสดีครับแกะดินน้ำมันก่อนตรงนี้แม่พิมพ์ครับแล้วก็ใส่ยางซิลิโคนครับอ๋อนี่คือแม่พิมพ์ครับเราต้องใช้ดินน้ำมันครับวาดเป็นครับต้นแบบก่อนครับมาแกะสลักครับให้มันเป็นรูปนั่นรูปนี่รูปลายต้นแบบใช่ไหมครับผมครับผมต้องใช้ดินน้ำมันใช้ดินน้ำมันแล้วก็แกะสลักเป็นรูปนั้นรูปรูปลายตัวนี้ก็เป็นรูปพญานาคที่จะประดิษฐ์ในบันไดครับนี่เมย์ดูดิหัวบันไดครับอันนี้เพิ่นแกะมือนะเนี่ยอันนี้คือต้องแกะมือครับแกะมือครับอ๋อครับแกะมือเป็นต้นแบบครับแล้วก็เทยางซิลิโคนแบบนี้ครับยางครับยางซิลิโคนครับอ๋อนี่คือยางซิลิโคนครับครับเป็นยางซิลิโคนเสร็จบล็อกจะกลายเป็นบล็อกแม่พิมพ์ครับครับอ้าวทำไมมันเป็นแบบว่าเป็นอ๋อนี่คือเดี๋ยวต้องเททับอีกรอบนึงใช่ไหมครับครับเททับมันยางหมดรอยังสั่งมาจากกรุงเทพยังมาไม่ถึงครับพอนี่ข้างล่างเพราะว่าซื้ออยู่สกลมันแพงครับครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บครับก็เอายางมาเทยางมาเทเหมือนกันครับเทแปะหน้าครับแล้วพอได้นี่เสร็จแล้วก็เทปูนพลาสเตอร์เป็นปูนพลาสเตอร์ให้เป็นบล็อกครับเต็มอีกรอบนึงครับเอาไว้นานไหมครับกว่าจะแกะออกก็ถ้ามันแห้งก็แป๊บเดียวครับปูนพลาสเตอร์ไม่นานครับประมาณชั่วโมงนึงก็ได้
1ชั่วโมงก็ได้แบบพิมพ์แล้วแต่ยางนี่วันนึงครับถ้าเทยางอ๋อถ้าเทยาง1วันครับถ้าเป็นปูนบัสเตอร์1ชั่วโมงแต่แกะนี่ 2-3 วัน อ๋อแกะอันนี้ 2-3 วันนี่คือตัวนึงแบบแกะเป็นแค่ตัวเดียวแล้วก็ทำเป็นบล็อกเดียวแล้วก็มาเพิ่มไงอันนี้ตัวเดียวก็คือ2วันครับโอ้แกะตอนแกะแต่แกะตัวเดียวครับแล้วก็เทเป็นบล็อกตัวเดียวก็มาเทเพิ่มเทเพิ่มเป็นบล็อกหลายๆอ๋อเข้าใจละครับทำหนึ่งตัวก่อนก็จะได้ตัวแรกครับแล้วก็มาเทเพิ่มอีก6ตัวอีก5ตัวฉลาดมากเพราะว่าถ้าตัวเดียวมันจะพิมพ์ไม่ทันครับครับมันต้องใช้หลายบล็อกเมนี่คือใช้มือแกะนะไม่ใช่ว่าไปซื้อมานะพี่ช่างคือทำเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแกะดินน้ำมันเองแกะดินน้ำมันทำบล็อกเองทำบล็อกเองครับไม่ได้ไปจ้างไม่ได้นี่ไม่ได้จ้างวิถีชาวบ้านเองครับโอ้เป็นคนสกลนี่บ่ครับสกลนี่แหละครับสกลโดยแท้เลยครับนี่เมนี่เป็นมาขีดใส่ยอดครับอันนี้ติดใส่ยอดครับพี่ช่างชื่ออะไรครับผมชื่อแห้งครับช่างพี่แห้งนะครับผมทำมากี่ปีแล้วพี่โอ้ตั้งแต่เท่านั้นครับตั้งแต่10กว่าปีตั้งแต่อายุ18 19ปี19ปีครับอยู่กับการปั้นมาตั้งแต่เด็กก็อยู่กับการปั้นทำวัดทำอะไรนี่แหละครับอืมก็คือเป็นอยู่กับวัดกับวาอยู่กับวัดกับวาทำงานกับวัดเกี่ยวกับวัดอยู่ข้างบนก็ทำข้างบนคืออะไรศาลาอ๋อทำศาลาด้วยพ่ออยู่ครับเขาแบบว่าทำลายครับทำลายทำอะไรทำแบบนี้แหละครับโบสถ์ศาลาพวกนี้โอ้รับเหมาด้วยอยู่กับวัดทำขนาดสเกลใหญ่ก็เลยมาทำสเกลเล็กได้แบบว่าครับคือภาพออกก็มันเคยทำมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่แรกๆอยู่วัดสะพานสีก็เกือบเหมือน20ปีแล้วพ่อครับโอ้ทำมาเนี่ยเรื่อยๆอยู่มาหลายที่เนาะครับอยู่หลายที่ก็ไปทำหลายที่ครับวิธีของช่างครับไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆที่นี่แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆเป็นคนสกลนะครับแต่ส่วนมากมันอยู่นี่แหละครับครับอยู่วัดสะพานสีนี่แหละครับส่วนมากก็ทำงานอยู่นี่ด้วยพี่เขามีการประกวดในแต่ละปีเนี่ยเคยอยู่ปีที่ได้รางวัลอะไรบ้างที่1ก็เคยได้ที่1ก็เคยได้ครับนี่เรามาเจอช่างมืออันดับ1เนี่ยปีที่แล้วก็ได้ที่3ครับปีที่แล้วก่อนเวลาน้อยปีที่แล้วก็หมุนเวียนไปเนาะหมุนเวียนไปเขาก็หมุนเวียนเหมือนกันแต่เคยได้ที่1ด้วยเคยครับโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยครับพี่ช่างแท่งช่างแท่งครับแห้งครับช่ําแห้งช่างแห้งนะเนี่ยครับแกะออกมาแล้วก็มาต่อยอดตรงนี้ก็เสริมครับแบบแกะออกมาแล้วมาแบบนี้แล้วถ้ามันไม่นั่นเราก็เสริมอีกครับอ๋ออันนี้คืออะไรครับก็เกียงที่ใช้แกะเนี่ยนะครับแกะลายอ๋อปาดอย่างนี้เลยครับใช้ปาดใช้เดียวนี้ครบเลยไหมพี่ครับครบโอ้ก็มีเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นท่อเป็นอะไรถ้าเป็นเกล็ดพญานาคมันก็มีใช้ท่อใช้อะไรอุปกรณ์ครับในการทำส่วนมากก็มีอันเดียวมีอันเดียวถ้าเป็นพวกเกล็ดก็มันจะมีท่อมีอะไรก็ใช้ได้หลายอย่างชิ้นเดียวนี่ได้รับรางวัลที่1มาแล้วนะเนี่ย เนี่ยทำจนได้รางวัลที่1มาแล้วช่างมีกี่คนครับพี่อยู่นี่ครับ 5-6 คนครับ 5-6 คนช่วยกันทำคนเดียวไหวมั้ยไม่ไหวไม่ไหวเนาะมันต้องทำเป็นทีมมันหลายอย่างต้องทำเป็นทีมก็กับทีมเดิมครับครับส่วนมากก็มีเด็กๆเดี๋ยวนี้นะเริ่มมาหัดใหม่โอ้โหนี่ชิ้นเดียวแกะสลักงานได้สวยมากเลยเป็นงานที่ต้องใช้ความใจเย็นครับใช่ไหมพี่ก็เย็นรีบร้อนไม่ได้ประกอบทีละชิ้นใช่ไหมพี่ก็แกะออกมาแล้วก็ประดับแล้วค่อยหล่อบล็อกมาอีกทีนึงโอ้เป็นชิ้นแรกครับแล้วก็ค่อยทำชิ้นต่อไปครับมันไม่เหมือนอุบลที่เขาแกะแบบเต็มๆเลยครับนี่คือเราแกะคือเตียนใหญ่ที่ไหนครับอุบลนะครับอุบลแกะมือแกะมือเหมือนกันครับโอ้แต่ว่าเขาแกะคล้ายๆเป็นคนนะคนใหญ่ตัวใหญ่โอ้เป็นรูปปั้นนั่นเองครับอุบลแกะมืออันนี้น้องเขาเป็นเจเนเรชันต่อไปนะผมอายุเท่าไหร่ครับ
อายุ19ครับผม19 19ปีแล้วทำอยู่กับพ่อมากี่ปีแล้วเนี่ยผมทำได้แต่ผมอายุ14ครับอายุ14 5ปีแล้วถ้าพ่อให้ทำทั้งหมดเลยทำได้ไหมตอนเนี้ยมันก็มีบางอันที่ยังทำไม่ได้ครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นในพวกรายละเอียดเยอะๆครับยอดนะผมอ๋อรายละเอียดตรงยอดครับแต่ว่าก็คือพร้อมไหมที่สานต่องานของพ่อครับผมพร้อมครับผมอยู่อีกนานๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ทำได้ครับผมโอ้โหเนี่ยครับเรามีผู้สืบทอดแล้วเป็นเยาวชนพ่อมองยิ้มอยู่นะเนี่ยอ๋อสองคนกับคนแรกอ๋อคนที่เราสัมภาษณ์คนแรกเนี่ยมีลูกหลานสืบทอดงานก็ดีอย่างนี้แหละนะโอเคครับขอบคุณนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ยอดครับผมยอดอ๋อครับเอาไปกลับไปติดที่บ้านครับผมติดที่บ้านโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับช่างนะครับผมช่างที่ทำงานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปราสาทพึ่งโบราณครับประยุกต์ครับปราสาทพึ่งโบราณประยุกต์ครับผมเป็นคนที่นี่หรือครับเป็นคนที่ไม่ครับเขาเป็นคนสกลแต่ว่าไม่ใช่คนที่บ้านนี้ครับอ๋อเป็นคนสกลคนอีสานคนอีสานนี่แหละครับวิธีการทำเนี่ยขั้นตอนนี้พอจะบอกได้ไหมว่าทำยังไงก็ขั้นตอนสเต็ปเอามันก็ต้องใช้เทียนครับพี่ใช้เทียนเทียนแล้วก็มันจะมีไอ้พึ่งขาวๆนะครับนี่ตัวนี้สูตรที่ผสมของมันครับให้มันออกเป็นสีแบบนี้อ๋อใช้นี่ผสมครับผมใช้นี่ผสมแล้วก็จะเป็นที่พึ่งก้อนขาวๆเป็นแผ่นนะครับโอ้ครับแบบพวกสีแดงพวกนี้ก็เป็นแม่สีมาลงก็คือส่วนผสมของชิ้นงานนี่คือเป็นขี้พึ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีแล้วก็ตัวขาวจะเป็นทำให้มันเหนียวครับพี่อ๋อสีขาวทำให้เหนียวครับไม่กรอบไม่กรอบครับมันมีแม่สีมันผสมครับถ้าอยากผสมสีก็จะเป็นแบบนี้ครับผมพอเสร็จแล้วเราก็มาเทในแบบพิมพ์ใช่ไหมครับครับมาเทในแบบพิมพ์นี่ครับพี่อ๋อนี่เป็นแบบพิมพ์ครับโอ้นี่เป็นแบบพิมพ์ครับเป็นแบบพิมพ์อันนี้มาอยู่นี่นานหรือยังก็เริ่มทำแรกๆเลยแล้วครับตั้งแต่วันเนี้ยที่มาทำที่วัดเนี้ยเริ่มมาทำนั้น4-5 ปีแล้วพี่แต่ครับเพิ่งเริ่มทำก็2เดือนนี้แล้วครับอ๋อทำไมถึงอยากมาช่วยงานทำโอ้มันก็เป็นความชอบเหมือนกันพี่ส่วนบุคคลนะความชอบส่วนงานนี่คือทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ปกติก็8โมงก็ถึง5โมงเย็นนี่แหละครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยคือวางไว้ก่อนไหมว่ามันต้องเสร็จประมาณกี่เดือนมันก็ต้องวางครับประมาณกี่เดือนได้ทั้งหมดเลยนะมันก็ไม่ถึงเดือนครับพี่แต่ละปีก็เสร็จก่อนแช่วัน2วันแค่นั้นเองครับโอ้แบบชิวเฉียดเลยชิวเฉียดเลยครับบางปีก็จนวินาทีสุดท้ายครับวินาทีสุดท้ายใช้คนประมาณกี่คนก็ประมาณ 7-8 คนนะครับ 7-8 คนเป็นงานที่บอกว่าลุ้นนะเมจนวินาทีสุดท้ายก็เคยมีครับผมโอ้โหทำกันจนเช้าก็มีแล้วพี่ทำจนเช้าเลยครับทำจนเช้าครับมันไม่ทันครับมันเป็นงานละเอียดอะเนาะครับผมงานละเอียดต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยครับเวลาไปแห่นี่คือต้องระวังไหมกลัวระวังครับระวังขนาดไหนมันก็ไฟเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้ครับถ้าออกอย่างนี้ก็ตั้งแต่6โมงเย็นก็ไปถึงนู่นก็เกือบทุ่ม2ทุ่มแล้วครับถึงในเมืองสกลครับโอ้มันใกล้ๆเองนะเมไม่กี่กิโลนี่เองมันขับเร็วไม่ได้แล้วหลังจากแห่เนี่ยคือเอาผลงานไปไว้ที่ไหนก็กลับมาไว้ที่เดิมอ๋อกลับมาไว้ที่เดิมแล้วก็แกะออกปีหน้าก็ค่อยติดใหม่ทำใหม่มีเหตุการณ์อะไรแบบว่าแปลกๆหรือว่าระทึกไหมกับระหว่างทำอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีครับยังไม่มีเขาอันนี้คือไปส่งประกวดหรือว่าเป็นร่วมงานก็ทั้งประกวดแล้วก็ร่วมงานครับผมที่นี่เคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมก็ได้ครับรางวัลอะไรก็ได้ที่3บ้างที่1บ้างที่2บ้างโอ้ที่1ก็มีครับโอ้ก็สับสัดกันไปครับเวียนๆกันไปก็ประมาณนี้วัดไหนจะลายเด่นกว่ากันเวลาเขาประกวดเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะดูจุดไหนเป็นหลัก
มันก็ดูความละเอียดพี่แล้วก็ลายพวกข้างล่างครับลายที่เป็นแท่นใหญ่ๆล่างสุดแล้วก็ขนาดของโครงมันแบบบางหลังก็9หลังแต่อยู่นี่11หลังมีความหมายไหม9หลัง11หลังอะไรประมาณนี้มันก็ความหมายมันก็ไม่มีครับพี่แล้วทำไว้สวยงามตามขนาดของตามขนาดของแท่นนะเนาะโอเคไหมอ๋อ